เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการซัดปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเดินหน้าผ่าตัดทำมันสุนัขและแมวจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการซัดปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.ส้มเด็ดเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้เดินหน้าผ่าตัดทำมันสุนัขและแมวจรจัดซึ่งมีอยู่กว่า 130,000 ตัวโดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ50เพื่อจัดระเบียบสุนัขจรจัดและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการนอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดโดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในระยะยาวรวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีความปลอดภัยจากสุนัขจรจัดสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังด้วยณประภัทรมณีแสงสุนค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน